ใจง่ายครับจากน้องตุ้ยครับ V12สนุกทีเดียวครับครับเชิญครับคุณปังครับครับสนุกมากๆถูกใจพี่จริงๆเลยเพลงนี้เหมาะกับพี่เหลือเกินคนใจง่ายเนี่ยนะขอบครับครับน้องตุ้ยครับน้องตุ้ยมีเนื้อเสียงที่ดีนะครับมีแรงร้องเพลงเยอะมีการมีจังหวะที่ดีนะครับมีไดนามิกที่ดีหมายถึงว่าเน้นคำสั้นยาวหนักเบาที่ถูกที่ถูกต้องน้องตุ้ยมีศักยภาพที่ดีมากๆเลยนะครับในบรรดาน้องๆทั้งหมดนี้เพราะฉะนั้นนะครับขอบคุณครับน้องตุ้ยเป็นความหวังของพี่คนนึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน่าจะทำได้ดีกว่าวันนี้อีกนิดนึงถามว่าทำไมไม่ดีมีนิดนึงนะครับความละเอียดของตัวโน้ตเพลงนี้ก็โน้ตไม่ยากนักน้องตุ้ยจะต้องให้ความละเอียดแล้วก็เรียนรู้ให้ดีบางโน้ตไม่ถึงก็ต้องดันให้ถึงนะครับขอบคุณมากๆน้องตุ้ยที่พาน้องๆใส่ชุดสีทองๆออกมาให้ดูอีกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณปังครับเชิญคุณโบ๊ทครับเอออย่างเงี้ยค่อยสบายใจหน่อยจริงๆแล้วเพลงนี้สไตล์ไม่ค่อยตรงกับตัวตุ้ยสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับครับแต่ตุ้ยทำออกมาได้ดีมากเลยนะขอบคุณครับอย่างนี้ไม่ค่อยน่าห่วงโชว์บนเวทีดีมากขนาดเขาไม่ถนัดแนวนี้เขายังสามารถเรียกให้คนดูเต้นกับเขาได้สนุกไปกับเขาได้นะครับสุดยอดครับเจ๋งขอบคุณครับเชิญคุณเอครับตุ้ยคะพี่ว่าพี่ใจง่ายกว่าตุ้ยอีกอะรักตุ้ยแล้ว คืออย่างนี้ค่ะสิ่งที่มันทำให้รู้สึกโดดเด่นกว่าหลายคนที่ผ่านมาคือตุ้ยเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่มันจึงทำให้คนดูเนี่ยดูแล้วมีความสุขส่วนเรื่องของการร้องโน้ตไดนามิกทุกอย่างเนี่ยคือพี่ปังพูดไปหมดแล้วตอนนี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยคุณพี่รู้สึกว่าคุณเป็นศิลปินแล้วด้วยซ้ำจริงๆนะพอดูแล้วเรามีความสุขมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเออคนนี้แหละที่ตอนนี้ณวันนี้คือเขาฉายแววได้แบบว่าชัดเจนมากๆเพราะเท่าที่ดูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือเพอร์ฟอร์มของทุกคนค่อนข้างดีมากเพราะถูกจัดออกแบบวางแบบมาอย่างดีหมดแล้วแต่สิ่งที่หลายคนยังขาดอยู่ก็คือความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำอะค่ะแต่สิ่งเนี้ยพี่เห็นในตัวตุ้ยฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะไปเทความตั้งใจมากจนเกินไปกังวลมากจนเกินไปจนทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเลยขาดความสนุกขาดรสชาติแต่ทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้พี่เห็นในตุ้ยค่ะพัฒนาต่อไปกว่านี้อีกนะขอบคุณครับขอบคุณครับตุ้ย V12 ครับโชคดีครับผ่านไปแล้วนะครับ5ลำดับด้วยกันต่อไปนี้จะเป็นลำดับที่6นะครับยังคงเป็นหนุ่มอยู่นะครับยังเป็นผู้ชายอยู่นะครับเป็นถือได้ว่าคนนี้เป็นหนุ่มโรแมนติกของบ้าน V9 ครับแล้วก็ครับว่าน้องก็มานั่งใกล้ๆอาดีกว่านะครับน้องก็ดูผอมลงหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับวังครับได้ชั่งน้ำหนักบ้างหรือเปล่าไม่ได้ชั่งครับผมทานข้าวได้ปกติไหมทานปกติครับปกตินะครับอดบ้างน้อยลงบ้างใช่ครับเพราะรู้สึกว่ามันเครียดนิดหน่อยหรือเปล่าอัดเกินไปแล้วครับอ๋อกลัวจะหนักเกินไปนะครับครับวันที่ครูก็เอาเพลงมาเปิดให้ทุกๆคนฟังพอเสียงเพลงรักเพลงหนึ่งดังขึ้นเพื่อนๆก็ฝันตรงว่าเอ้ยก็เพลงนี้ของนายแน่นอนเลยใช่ครับคิดว่าทำไมเพื่อนๆถึงได้คิดแบบนั้นไม่รู้เหมือนกันครับผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนๆเขารู้ว่าผมแบบว่าเป็นคนประมาณยุ่งอยู่กับความรักเนี่ยนะฮะ เป
ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกใช่ไหมแต่ว่าเป็นคนโรแมนติกไงคือคิดถึงเรื่องความรักถามกันจริงๆแล้วมีคนฝากมาถามว่าอยู่ข้างนอกตอนไม่ได้อยู่บ้านอะคาเดมี่เนี่ยก็มีแฟนหรือเปล่าโอ้โหยังไม่มีครับยังโสดครับอย่าตอกย้ำกันเอามีคนฝากถามมาจริงๆเขาบอกว่าดูบางครั้งก็ดูซึมๆไปเหมือนกับว่าคิดถึงใครที่อยู่ห่างๆหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าอารมณ์เครียดเรื่องเพลงมากกว่าครับเพราะผมรู้สึกว่ายังไม่ฟีลอินกับเพลงเต็มที่ครับเป็นเรื่องเพลงแต่ว่าวันนี้ถือว่าได้เพลงที่ถูกใจใช่ครับผมเป็นเพลงที่เราชอบอยู่แล้วใช่ครับผมไม่เคยคิดว่าผมร้องเพลงนี้ได้ดีเลยนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าผมอยากจะบอกรักใครสักคนผมอยากจะให้เพลงนี้เขาโอ้โหเป็นไงถ้าอยากจะบอกรักใครสักคนจะใช้เพลงนี้นะครับน่าจะเป็นท่อนไหนที่อยากจะบอกก็ผมไม่ใช่คนรูปหล่อผมไม่ใช่คนเสียงดีครับแต่ยังไงก็ช่วยฟังผมด้วยแล้วกันครับนี่โอ้โหเป็นไงครับซึ้งเลยนะผมไม่ใช่คนรูปหล่อผมไม่ใช่คนเสียงดีแต่คนธรรมดาธรรมดาคนนี้ก็รักคุณแล้วนะครับโอ้โหหวานจริงนะครับครับที่ผ่านมา2สัปดาห์ที่เราคุยกันก็จะเห็นก็อยู่กับห้อง Voice ฟังเพลงอยู่กับเครื่องดนตรีใช่ครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ครับส่วนใหญ่จะอยู่อย่างนั้นเลยแต่ว่าสัปดาห์นี้มีของใหม่เข้ามาเล่นด้วยใช่ครับเขาบอกว่ามันเป็นการเปียโนอันมันเปียโนเลยใช่ครับแล้วเป็นไงเลยทิ้งอย่างอื่นหมดเลยไม่ครับผมก็ไปเยี่ยมชิ้นเก่าๆด้วยเดี๋ยวมันจะเหงาครับอ๋อไปเยี่ยมมากลัวเขาจะเหงาใช่ครับกลัวชิ้นเก่าๆที่เรายุ่งไว้จะเหงาใช่ครับผมก็แต่ว่าชิ้นนี้ก็เล่นด้วยเดี๋ยวมันจะน้อยใจครับแต่ก็มาหลงเปียโนมากกว่าตัวเก่าป่ะไม่ครับคือปกติแล้วถ้าผมเห็นเครื่องดนตรีผมก็จะรู้สึกรักมันอยู่แล้วด้วยครับใช่ไหมถ้าใครเป็นแฟนก็จะรู้ว่าถึงเขาจะมีใหม่เขาก็ยังห่วงของเก่าอยู่นะแหมฟังดูไม่ดีเลยนะครับดีออกครับตอนนี้เลยสิงอยู่กับเปียโนแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาร่วมร้องเพลงกับเปียโนทำให้ตอนนี้ห้องที่มีเปียโนก็กลายเป็นศูนย์รวมฮิตห้องใหม่ใช่ครับผมคิดว่ามันก็พวกเราเป็นรู้สึกว่าเป็นครอบครัวมากขึ้นมันอบอุ่นมากขึ้นและความสนิทสนมก็จะมากขึ้นนะครับตอนนี้อยู่กันได้อย่างไม่เหงาแล้วใช่ครับเราจะมีเพื่อนที่รักใคร่กันเยอะแยะทีเดียวนะครับสำหรับเพลงนี้คือเพลงรักเพลงหนึ่งครับเพลงรักเพลงหนึ่งนะครับก็พร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมที่จะออกไปล่าฝันถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีครับขอบคุณครับครับเพลงรักเพลงไหนๆก็อาจจะไม่กินใจเท่ากับเพลงรักเพลงหนึ่งจากน้องก้อ V9 ครับThank you.
ฉันที่อยากเห็นวันทุกวันสดใสเธอได้พบรักเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากรู้จริงในเธอก็ลอกอยู่ในใจฉันแล้วเธอก็เธอเธอก็รักเธอที่จริงใจอยากให้เธอเราเป็นคนธรรมดาคนนี้ที่รักเธอนะครับน้องก้อ V9 ครับเชิญคุณโบ๊ทครับโชว์ดูเท่ดีนะครับน่าประทับใจแต่มีเรื่องร้องนิดนึงผิดเมโลดี้ตอนขึ้นมาหน่อยนึงซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าก้อตั้งใจบิดมันหรือเปล่าแต่บิดไอ้นี่มันล่อแหลมมากนะบิดแล้วเท่กว่าก็ดีไปเลยนะแต่ถ้าบิดแล้วห่วยกว่านี่แย่ไปเลยนะพี่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันก็ตั้งใจหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องน้ำเสียงน้ำเสียงดีนะมีเป็นคนมีน้ำเสียงมีเอกลักษณ์ของตัวเอง แล้วก็วิธีร้องก็เท่าที่ดูจากวิกที่แล้วมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับดีครับขอบคุณครับคุณเอกครับเปรียบคนอื่นนะคะที่ก็เล่นดนตรีเป็นเยอะค่อนข้างเยอะนะคะมันก็เลยทำให้เรื่องของไดนามิกดีนะคะพี่รู้สึกว่าวันนี้ก็ฉลาดที่จะใช้เสียงเสียงที่ใช้ออกมาเนี่ยค่อนข้างแบบว่าอุ้ยหนักเบาแล้วมันทำให้สื่ออารมณ์ได้ลึกซึ้งโรแมนติกพอสมควรแต่พี่มีความรู้สึกว่ามันส่งออกมาไม่ถึงมันขาดอีกนิดๆน่ะมันขาดอีกนิดๆคือบอกเอาออกมาอีกนิดได้ไหมอีกนิดนึงคืออย่าสุกปลื้มมันในอ่ะสุกอยู่ข้างในอยู่คนเดียวตอนนี้นะคะคือมันอีกนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็ระวังไว้นิดนึงวันนี้ตั้งแต่ตอนร้องมาตั้งแต่ต้นเนี่ยดีเลยดีทีเดียวแต่มันมาพลาดตรงนะโน้ตยาวๆแล้วร้องเพี้ยนยาวเนี่ยมันพลาดอย่างแรงเลยตรงนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกดรอปลงมานิดนึงอีกนิดนึงแล้วก็ท่าทางการเดินด้วยนะคะเดินเหมือนคนป่วยเลยไม่รู้เหมือนใครลากใครมาอีกคนนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้คือให้มันสง่ากว่านี้อีกนิดนึงนะคะแล้วที่เหลือก็โอเคค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณฝางครับแฮมสเนลขอบคุณครับเราเคยบอกกันไว้แล้วนะครับเสียงแหบเสน่ห์มากมีเสน่ห์แล้ววันนี้อย่างที่พี่เอบอกรู้จักมีเทคนิคการใช้เสียงแหบบ้างไม่แหบบ้างนะครับเข้าท่าจากคราวที่แล้ววันนี้มีพัฒนาการดีขึ้นครับขอบคุณมากๆเลยครับโดยเฉพาะเรื่องจังหวะนะครับวันนี้จังหวะดีขึ้น
แล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับใจเย็นนิดนึงเวลาจะอิมโพรไวส์เนี่ยนะส่วนตัวแล้วพี่ปังมีความรู้สึกว่าน้องก้อเนี่ยร้องเพลงไม่ต้องอิมโพรไวส์มากตรงๆโน้ตแล้วก็ตั้งใจออกแบบการร้องแบบไหนมาเอาตรงนั้นเมื่อกี้มีอยู่ช่วงนึงที่ตั้งใจจะอิมโพรไวส์แต่คราวนี้ใจมันไปแล้วอ่ะใจมันไปแล้วแต่มันยังไปไม่ทันโน้ตที่เราคิดเนี่ยมันยังไปไม่ทันนะเพราะฉะนั้นนิ่งๆใจเย็นๆแม่นๆนะครับอย่าลืมอีกอย่างให้ความละเอียดกับทุกๆโน้ตที่ร้องด้วยนะครับไม่งั้นจะแฟลตแล้วก็เราเป็นนักดนตรีเราได้เปรียบคนอื่นอยู่แล้วอีกอย่างมีเรื่องส่วนตัวอยากจะบอกครับไอ้ที่บอกว่าถ้าอยากจะบอกรักใครสักคนเนี่ยจะใช้เพลงนี้เนี่ยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่คารมธรรมดาเลยนะเนี่ยไอ้นี่มันออกคารมคมหอกเลยนะเนี่ยไม่หรอกครับอาจจะทิ่มแทงตายกันได้เลยไอ้นี่น่ากลัวนะฮะคนนี้น่ากลัวขอบอกไว้เลยน่ากลัวนะครับไม่หรอกครับผมจริงใจครับคราวหน้าจะรอดูอีกทีนึงขอบคุณครับขอบคุณครับคุณป๋าครับขอบคุณมากครับน้องก้อ V9 ครับโชคดีครับต่อไปเป็นผู้แข่งขันลำดับที่7นะครับมาช่วงนี้เป็นผู้ชายล้วนเลยนะครับเป็นผู้ชายออกมาตลอดเลยนะครับและคนนี้บอกตรงๆว่าแปลกใจเลยเห็นเขาวันนี้เขาซ้อมตั้งแต่วันเขาหลุดโลกไปแล้วครับคนนี้น้องโด่งครับ V7 ครับอันนี้ตรงนี้ต้องเป็นเวลาที่น้องโด่งรอคอยแน่นอนเลยเพราะมันอยู่ในหัวใจเหลือเกินนะครับเพราะเห็นตั้งแต่พอได้รับโจทย์เพลงเป็นเพลงหลุดโลกน้องโด่งก็ลุกขึ้นยักย้ายสายสะโพกอย่างเต็มที่เลยแล้วก็เต้นมาตลอดสัปดาห์เลยจนครูมาเตือนเกินร้อยไปหรือเปล่าครับก็โด่งพยายามที่จะซ้อมให้เต็มที่มากที่สุดครับแล้วก็มีเวลาหรือว่ามีแรงสักนิดนึงก็จะลุกขึ้นมาซ้อมเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเกิดเราซ้อมเยอะๆพอเรามาถึงเวทีจริงเราจะได้มั่นใจครับตอนนี้เรียกว่าจากที่ครูบอกว่าซ้อมเกินร้อยไปหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เราหาจุดที่ลงตัวของเราได้แล้วใช่ไหมครับผมก็หาจุดที่กำลังสนุกพอดีเลยครับครับแล้วก็มีมุมประจำที่เราต้องไปซ้อมของเราประจำอยู่ใช่ครับห้องน้ำครับห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำตลอดเลยนะครับเวลาเข้าไปในห้องน้ำแล้วรู้สึกแบบมีสมาธิแล้วมันเป็นส่วนตัวดีครับก็มีสมาธิมากเกินไปหรือเปล่าอาจจะเฮ้ยเพราะว่าครูเคยเรียกก็หายไปหายไปจนลืมหมดเลยเพราะตั้งใจซ้อมมากครับก็เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้น้องโดดจะต้องทำได้ดีที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยเพราะว่าซ้อมสุดขีดแล้วยึดห้องน้ำเป็นเรือนตายแล้วอยู่แต่ในห้องน้ำอย่างเดียวนะครับก็อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของลูกตาลด้วยใช่ไหมที่ออกไปใช่ครับโด่งด้วยอวยพรวันเกิดให้ลูกตาลซึ่งคนที่ได้ยินแล้วบอกว่ารู้สึกดีมากนะใช่ไหมฮะเพราะโด่งบอกว่าอะไรจำได้ไหมก็ผมบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดลูกตาลก็เป็นวันที่ลูกตาลมีความสุขแต่เป็นวันที่คุณแม่ของลูกตาลเจ็บยังไงก็อย่าลืมเข้าไปกราบแม่ด้วยครับอ๋อคุณแม่เจ็บอยู่ใช่ไหมฮะโด่งรู้ก็เลยบอกว่าให้ไปกราบแม่เพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยอาชื่อว่าโด่งเป็นคนให้ความสำคัญกับครอบครัวมากใช่ครับใช่ไหมครับวันนี้ครอบครัวมาไหมมาครับมาทุกสัปดาห์เลยครับรู้สึกดีใจมากๆอนุญาตให้พูดอะไรนิดนึงเอามาให้สวัสดีให้กล่าวอะไรนิดนึงมามาครับโด่งรักมาที่สุดเลยนะครับแล้วก็ป้าป๊าที่ดูอยู่ทางบ้านโด่งรักป้าป๊ามากๆเลยลูกคนนี้จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับผมเอาละครับพร้อมจะไปหลุดโลกแล้วนะขอให้โชคดีครับท่านโด่งเชิญครับหลุดโลกครับหลุดโลกจะหลุดกันขนาดไหนก็ต้องมาดูกันนะครับว่าต้องโด่งนี่จะไปละกู่กลับหรือเปล่าไม่รู้นะครับจะหลุดไปถึงไหนก็ไม่รู้แต่หวังว่าทุกคนคงเป็นกำลังใจให้น้องโด่ง V7 ในเพลงหลุดโลกครับยกเข้าไปยกเข้าไปยกเข้า
ใจช่วยฉันทีเกินทีฉันเลยเพี้ยนไปจริงก็ยังไม่ตรงสมองมันชักงงใจมันยังไม่ตรงได้แต่เธอว่าเธออยู่ไหนเพราะว่าเธอคนเดียวใครว่าฉันบ้าก็เอาเมาฉันก็ไม่เมาแต่ที่โจ้จะโยกจะเช้าโลกไปแล้วจริงๆเลยนะครับน้องโด่ง V7 ครับคึกคักกันจริงๆครับเชิญคุณเอ๋ครับพี่ว่าเพลงนี้น้องโด่งนะคะโด่งน่าจะร้องได้สูงกว่านี้อ่ะคีย์ที่ใช้อ่ะนะเพราะว่าท่อน A1 มันก็เลยทำให้ต่ำแล้วมันทำให้เราล้วงไปไม่ถึงโน้ตอ่ะปัญหามันก็เลยคล้ายๆกับน้องคู่แฝดนั่นน่ะคำมันเยอะในช่วงแรกๆฉะนั้นมันสิ่งที่ได้ยินชัดที่สุดก็คือโยกเข้าไปโยกเข้าไปได้ยินอยู่แค่นี้เพราะว่าแต่ว่าโอเคนั่นมันไม่ใช่แค่เรื่องคำเยอะอย่างเดียวคีย์มันต่ำเกินไปด้วยวันนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราร้องแล้วมันล้วงไม่ถึงหรือมันรู้สึกลำบากในการร้องเนี่ยแล้วต้องเต้นขนาดนี้พี่ว่าโด่งน่าจะบอกกับทางครูทางเทรนเนอร์ได้นะคะว่าแบบให้มันขึ้นมากว่านี้อีกสักหน่อยจะดีกว่านะคะแล้วก็ไอ้ตรงคำว่าเธออยู่ไหนเนี่ยเพี้ยนทุกครั้งที่ร้องอาจจะเป็นเพราะว่าเราเต้นมากก็ได้นะคะแต่ว่าเพอร์ฟอร์มโดยรวมอ่ะดีแต่ทีนี้มันอีกนิดนึงคือเราสนุกเราถูกห่อหุ้มด้วยโชว์ที่ดีมากแล้วแต่เรายังดึงคนให้มาสนุกกับเราได้ไม่มากพอนะคะขาดอีกนิดเดียวคือดึงเข้ามาสนุกกับเราด้วยอย่าสนุกกันเองนะคะครับขอบคุณครับค่ะพี่ปังครับครับมีหลายๆอย่างคล้ายๆพี่เอ๋เลยนะครับจริงๆแล้วเพลงนี้นะตอนท่อนที่เป็นพูดแล้วมีเมโลดี้จริงๆแล้วมันมีเมโลดี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีโน้ตตรงนั้นบางส่วนเนี่ยซึ่งพี่จำไม่ได้ทั้งหมดนะครับจะต้องมีโน้ตต้องให้ความละเอียดกับมันด้วยนะครับจริงๆไม่แน่ใจด้วยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมาะหรือเปล่านะครับแต่พี่ชอบอย่างนึงการโยกในเอ้ยขอโทษการซ้อมในห้องน้ำเนี่ยนะฮะดีมันจะมีเสียงกล้องนะครับทำให้เราได้เช็คเสียงของตัวเองได้นะครับทำบ่อยๆดีซ้อมในห้องน้ำครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคุณโบ๊ทครับ
ครับเรื่องโชว์ของโด่งนี่เขาเอาอยู่อยู่ละเขาเต้นสนุกเขามันมากนะครับฝากไว้อีก2เรื่องครับเรื่องคีย์อันนี้สำคัญอย่างที่พี่เอว่านะฮะถ้ามีโอกาสได้อยู่วีคหน้าเนี่ยฝากไว้กับน้องๆทุกคนด้วยเรนจ์เนี่ยเรื่องเรนจ์เรื่องคีย์เนี่ยฝากบอกพี่ๆ voice trainer ของเขาให้ดีคือว่าเราต้องเช็คให้ชัวร์จริงๆคือบางทีถ้าต่ำไปแล้วมันร้องไม่ได้ยินเราเสียโอกาสเราพลาดนะครับอีกเรื่องนึงอยากให้โด่งหาเสียงที่เป็นเสียงของตัวเองคือในอนาคตถ้าเราจะเป็นนักร้องที่ดีเนี่ยเราต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับประมาณนี้ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณคอมเมนเตอร์ทุกคนนะครับขอบคุณน้องโด่งครับที่มาสร้างสีสันความสุขสนานมากทีเดียวน้องโด่ง V7 ครับยังคงอยู่ที่หนุ่มๆ นะครับมีอีกหนึ่งหนุ่มนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เราจะเห็นว่าหนุ่มคนนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนักนะครับถึงกับล้มหมอนนอนเสือกันเลยทีเดียวครับ V 1ครับน้องต้าครับเป็นยังไงครับเอาว่าน้องต้ายังหน้าตาเซียวๆอยู่นิดหน่อยก็วันนี้ป่วยเมื่อวานนี้ป่วยนิดนึงครับก็มันเป็นยังไงอาการเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงมันเป็นกล้ามเนื้ออักเสบอะครับที่ไหนครับตอนแรกมันเริ่มจากไหล่ก่อนครับทำให้ปวดหัวด้วยครับมันก็ลามขึ้นหัวแล้วก็ลงท้องแล้วลงขาวิ่งไปวิ่งมาถึงไมเกรนไหมไม่ขนาดนั้นครับก็เป็นกล้ามเนื้ออักเสบครับผมแต่ว่ามันปวดมากจนแล้วเราเวลาที่เราซ้อมพอไหมก็พอครับผมเพราะว่าวันนี้ก็ยังเห็นซ้อมอยู่ของมันทั้งที่ครับกล้องเขาถ่ายมานี่เห็นที่ให้น้ำเกลือเลยนะใช่แล้วก็ไปโรงพยาบาลสมิติเวชมาครับไปนอนอยู่ที่นั่นหรือเปล่าไปนอนมาครับไปนอนอยู่ที่นั่นนะครับผ่านวันซ้อมใหญ่ไปนะครับต้าก็กลายเป็นคนที่มีความกังวลเอาว่าเป็นเพราะว่าหนูกังวลมากด้วยใช่ไหมฮะก็จริงๆคือตอนนั้นก็เครียดพอสมควรเพราะว่าพยายามมากเกินไปฮะก็พยายามจะใส่อะไรไปหลายๆอย่างเครียดกับเพลงนี้หรือเปล่าก็นิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกสบายๆครับเพราะป่วยด้วยก็เลยตอนนี้ก็เลยพยายามจะทําตัวให้สบายที่สุดแต่เห็นน้องตุ้ยกับน้องบอยคอยเข้ามาปลอบมาอยู่เป็นเพื่อนอยู่ตลอดเวลาก็ขอบคุณก็ทําให้ดีเพื่อนๆด้วยครับเขาก็ช่วยให้กําลังใจกันเยอะเลยครับก็อย่างนี้แหละครับบางทีถ้าเราคิดอะไรมากเกินไปเราเครียดมากเกินไปมันก็แล้วเราต้องพยายามทำให้ได้ดีด้วยมันก็หักโหมจนเกิดความไม่สบายไม่ทราบว่าได้เห็นภาพที่น้องต้าเข้าโรงพยาบาลกันหรือเปล่าถ้าไม่ได้เห็นนะครับผมมี VTR ให้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยครับมันเริ่มจากด้านซ้ายครับเสร็จแล้วก็มันก็ลามไปที่ท้องจากท้องก็ลามไปขาจากขาขึ้นมาท้องขึ้นมาไหล่วนไปวนมาก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่อาการตอนนี้คงเป็นลักษณะกล้ามเนื้ออักเสบนะคะความเครียดอะไรทั้งหลายก็ทำให้มีอาการตอนนี้ก็โอเคนะครับกลัวเพื่อนๆเป็นห่วงอ่ะก็เดี๋ยวคงเจอกันก็สบายใจขึ้นเธอยังเข้ามาวนเวียนอยู่ในความฝันยามค่ำคืนครับอาถามว่าตอนนี้อาการดีกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 80% 80% แต่ใจใจเต็มร้อยครับใจเต็มร้อยครับอาการ80แต่ใจเต็มร้อยครับน้องต้า V1 ครับโชคดีครับครับนี่เป็นเพลงความจริงในใจที่น้องต้าอยากจะบอกให้กับทุกคนนะครับ V 1ครับThank you.
ู้สึกผิดเต็มหัวใจต่อคนข้างกายฉันที่ยังคงเดินด้วยกันใจทุกกรรมยังคงไว้วันกลับไปคิดถึงเธอคนเดิมคนนั้นก็รู้ว่าไม่ควรคิดก็รู้ว่าผิดต่อเขาที่อยู่ตรงนี้คนข้างฉันรู้เรื่องเธอเขาคงหวั่นใจฉันไม่รู้ว่าเหตุผลใดหากเธอนั้นยังคงรบกวนจิตใจก็รู้ว่าไม่ควรคิดก็รู้ว่าผิดต่อเขาแต่เธอคนนั้นความจริงในใจนั่นเป็นความจริงในใจจากน้องต้าครับ V1 ครับเชิญคุณปังครับครับน้องต้าครับอย่างแรกที่สุดเลยนะครับขอชมนะครับในสปิริตนะครับไม่สบายทำได้ขนาดนี้เนี่ยใช้ได้แล้วครับสมมุติว่าเราตัดเรื่องไม่สบายออกไปนะครับอย่างแรกเลยเพลงนี้เป็นเพลงเพราะเมโลดี้ยากร้องยากนะครับต้นฉบับทำไว้ดีมากนะครับน้องต้าวันนี้มีปัญหาเรื่องจังหวะอย่างแรงเลยนะครับหนึ่งคือจังหวะนะครับส่วนตัวแล้วจริงๆน้องต้าเป็นคนที่มีเสียงร้องที่มี power นะครับแต่วิธีการเปล่งเสียงไม่รู้มันอั้นอยู่ตรงไหนนะครับอาจจะต้องปรึกษาพี่สอนร้องนะครับว่าเอ๊ะมันจะต้องมีวิธีแบบไหนที่ทำให้เราเปล่งเสียงออกมาได้โล่งกว่านี้ฟังสบายกว่านี้นะครับอีกอย่างนึงพี่เชื่อว่าเพลงนี้ไม่ใช่สไตล์ของน้องต้าแง่เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรจะรอดูนะครับว่าพัฒนาการต่อไปจะเป็นอย่างไรอ๋ออีกอย่างนึงหายเร็วๆนะน้องเชิญคุณโบ๊ทครับครับสำหรับเพลงนี้ต้าทำได้ดูนิ่งดีนะครับดูแบบดูมีสมาธิดีนะครับพี่ไม่แน่ใจว่านิ่ง
เพราะว่ากลัวกล้ามเนื้ออักเสบอีกหรือเปล่านะแต่เรื่องร้องรวมๆแล้วไม่มีอะไรพี่ห่วงตรงต้าระวังเรื่องห่วงเสียงตัวเองว่ากลัวจะไม่หล่อนิดนึงแล้วมันทำให้อย่างที่พี่ปังว่ามันดูเหมือนอั้นๆอยู่ในคอนะครับยังไงฝากพี่ๆเขาช่วยดูด้วยขอบคุณครับครับเชิญคุณเอครับเหมือนกันเลยรู้สึกมันเราปั้นเสียงมากไปหน่อยมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบมันร้องแล้วมันไม่สุดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้ารายการนี้นะคะไม่ได้เป็นสื่อที่ให้เห็นว่าคุณป่วยเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าคุณป่วยและอีกอย่างหนึ่งการป่วยของเราเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของคนดูที่ต้องมารับผิดชอบนึกออกไหมคะเขาไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือรับผิดชอบเพราะเขามาหาคุณเขามาดูคุณนั่นคือเขารักคุณใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องแสดงออกไปนั่นคือมันต้องเต็มที่ฉะนั้นถึงบอกว่าตัดการป่วยออกไปแล้วคุณได้ทำได้ขนาดนี้เนี่ยคือสุดยอดละเพียงแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันนิ่งไปหน่อยอ่ะมันนิ่งจริงๆซึ่งมันน่าจะเท่ได้มากกว่านี้เพราะดูจากอินโทรของคุณที่เวลาคุณมูฟเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าถ้าหลุดจากคอเรียลกราฟเฟอร์ที่ครูเป็ดกับครูอาร์ตให้ไปแล้วเนี่ยจากตัวคุณเองมันจะไปได้แค่ไหนนะคะฉะนั้นตรงนี้ฝากไว้ด้วยนิดหนึ่งว่าโอเคในสิ่งที่รับผิดชอบอยู่ตอนนี้ความป่วยไข้ช่างมันเราทำได้ดีที่สุดแล้ววันนี้พี่ปรบมือให้ค่ะขอบคุณครับและขอให้โชคดีครับสำหรับน้องต้า V1 ครับเราเปลี่ยนจากหนุ่มเป็นสาวๆสวยๆเซ็กซี่กันบ้างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบนเวทีแห่งนี้เธอเสียน้ำตามากกว่าใครหมดเสียน้ำตาจนตาบวมไปเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนซีต้องจากบ้าน AF ไปเชิญน้องบรูน่า V11 ครับจริงใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องบรูน่าร้องไห้มากที่สุดจริงค่ะมากกว่าวันที่ตัวเองเกือบจะต้องออกไปวันนั้นน้องไห้เสียใจมากแถมพอกลับไปบ้านก็ไปนอนอยู่ที่เตียงของลูกตาลมีความผูกพันอะไรกันบ้างไหมก็สนิทกันตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านแล้วค่ะก็เขาคอยเป็นอยู่ที่บ้านก็เป็นเพื่อนแบบว่าไปไหนทำอะไรก็ทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ดีขึ้นหรือยังก็ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าอาเห็นได้ชัดจากว่าตอนที่แสดงละครเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายในซินเดอเรลล่านั้นอาการเศร้าหายไปหมดเลยนะดูจะตีบทแตกแล้วก็ทั้งร้ายทั้งฮาแล้วปกติแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนยังไงบอกได้ไหมว่าตัวเองเป็นคนยังไงเป็นคนใจอ่อนหรือว่าเป็นคนใจร้ายเป็นคนขี้เล่นสนุกสนานเฮฮาเป็นคนขี้เล่นสนุกสนานนะคะแต่ว่าข้างนอกถ้าคนไม่รู้จักจะดูแบบว่าแข็งๆหน่อยอะค่ะแต่จริงดูแล้วว่าใจอ่อนมากเห็นจากการร้องไห้วันนั้นแล้วใช่แต่ว่าเป็นคนเซนซิทีฟค่ะเป็นคนเซนซิทีฟเพื่อนรักต้องจากไปใช่ค่ะอ้าวแล้วในสัปดาห์นี้ต้องร้องเพลง Music Lover ซึ่งออกแนวเซ็กซี่เข้ากับตัวเองแล้วหรือเปล่าบูน่าว่าบูน่าไม่ใช่คนเซ็กซี่นะคะบูน่าว่าไม่ใช่แต่คนอื่นว่าใช่บูน่าเซ็กซี่ไหมครับขอบคุณค่ะนะฮะมันยากหรือง่ายมันจากอะไรที่ว่าตัวเองต้องร้องเพลงเซ็กซี่ในเมื่อตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่เซ็กซี่แต่คนอื่นคิดว่าเซ็กซี่ก็จะพยายามมอบอะไรที่มันเซ็กซี่มอบความเซ็กซี่ให้กับบรูน่าได้แสดงอยู่เรื่อยๆมันยากไหมกับตัวเองก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะเหมือนว่าบางทีตอนแรกที่ไม่เข้าใจอารมณ์เพลงค่ะเหมือนเราต้องเค้นออกมาว่าเราพยายามคิดว่าเราเซ็กซี่อะไรเงี้ยแล้วมันดูเฟกอะค่ะพอเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราควรจะทำอารมณ์ยังไงแบบว่าเพลงนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเซ็กซี่ตลอดทั้งเพลงอาจจะเรามีสนุกสนานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นค่ะอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองไม่ต้องไปฝืนทำนะครับอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองถ้าเราคิดว่าเราไม่เซ็กซี่เราก็ไม่ต้องเซ็กซี่ตามเพลงตามลีลาตั้งใจร้องเพลงให้ดีนะครับนะครับขอให้โชคดีนะครับบรูน่าไปเตรียมตัวเลยครับขอบคุณค่ะ V11 นะครับครับก่อนที่จะ
ไปพบความน่ารักของน้องบรูน่านะครับผมขอย้ำกติกาการโหวตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเหลืออีก3เพลงเท่านั้นก็จะสิ้นสุดช่วงเวลาของการโหวตให้กับนักล่าฝันในดวงใจของคุณกันแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ใช้บริการ TrueMove นะครับสามารถโหวตให้กำลังใจนักล่าฝันโดยการพิมพ์ V เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันที่คุณชื่นชมนะครับแล้วก็ส่ง SMS มาได้ที่4827999สำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทาง UBC นะครับหรือ4827333สำหรับท่านที่ชมอยู่ทาง Modern Eye TV ถ้าพร้อมแล้วครับเราไปพิสูจน์ว่าน้องบรูน่าเซ็กซี่หรือไม่ในเพลง Music Lover จาก V11 ครับThank you.
น้องครูดาว B11 ครับเชิญคุณโบ๊ทครับครับน้องบูด้าเรื่องโชว์พี่รู้สึกว่ามันยังไม่อะไรสักอย่างอ่ะคือจะน่ารักก็ไม่ใช่เซ็กซี่ก็ไม่เชิงเหมือนบูน่าพวงกับเรื่องร้องซึ่งเรื่องร้องโยงถึงเรื่องร้องมันมีปัญหาค่อนข้างมากนะครับเพี้ยนสูงค่อนข้างเยอะวูบวาบก็คือเสียงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังอ่ะนะฮะอันนี้มาจากกำลังเราไม่พอถ้าน้องบูด้าออกกำลังกายมากกว่านี้นะครับแรงมันก็จะมีแล้วเราสามารถจะคอนโทรลลมเราได้มากกว่านี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับคุณเอครับเชิญครับเพรู้สึกว่าบรูน่าคือการร้องเพลงยังไม่แข็งแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เสียงการดีไซน์การปล่อยคำการบังคับโน้ตทุกอย่างที่เป็นการร้องเพลงน้องบรูน่ายังไม่แข็งแรงเลยถ้าบรูน่าเป็นนางแบบแล้วมาร้องเพลงคงดีแต่วันตอนนี้เราร้องเพลงนำฉะนั้นบรูน่าต้องฝึกเยอะๆไล่โน้ตไล่สเกลเยอะๆมากกว่านี้เพื่อให้หูเที่ยงกว่านี้ค่ะแล้วจะดีขอบคุณค่ะพี่ปังครับลีลาเซ็กซี่นะครับสวยน่ารักกำลังพองามทีเดียวเลยแต่มีอยู่หนึ่งอย่างถ้ายังปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยสิ่งนี้จะไปบดบังความสวยความน่ารักความเซ็กซี่ทีเดียวนั่นคือการร้องเพลงนะครับรีบพัฒนาจะเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับน้องบรูน่า V11 ครับขอให้โชคดีนะครับผ่านไปแล้ว9คนนะครับต่อไปเป็นลำดับที่10นะครับสัปดาห์ที่แล้วใจตุ่มๆต้มๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าไปยืนอยู่ตรงโซนอันตรายอีกคนหนึ่งนะครับ V5 ครับน้องมินครับสวัสดีค่ะเชิญน้องมินดั้งค่ะกำลังใจเป็นไงคะตอนนี้กลับมาหรือยังกลับมาแล้วค่ะวันนั้นรู้สึกยังไงถามจริงๆค่ะรู้สึกคือทุกครั้งที่มีการเริ่มพอบอกว่าคัดออกคือมินค่อนข้างเจ็บใจกับการที่จะต้องโดดมีต้องมีคนออกทุกอาทิตย์นะคะคือมันเป็นเกมซึ่งเราก็รู้ว่าอย่างพี่ลูกตาลเก่งมากแล้วพี่ลูกตาลต้องออกซึ่งมันก็คือเกมค่ะมินก็เลยตกใจทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นใครออกเราก็ต้องตกใจไปด้วยใช่ค่ะแล้วตัวมิ้นเองก็เตรียมใจไว้ทุกครั้งว่าเราก็มีสิทธิ์จะออกได้เสมอค่ะครับพอรู้ว่าได้เพลงโจทย์เป็นเพลง Without You ซึ่งเป็นเพลงของนักร้องคนโปรดเลยใช่ไหมค่ะชอบคนนี้มากมารอยแคร์เขาเก่งมากเก่งมากเวลาเขาทำเสียงสูงๆแล้วสูงก็เสียงดนตรีนะสูงมากจริงๆเสียงเหมือนระฆังเลยแล้วเราก็หนักใจไหมหนักใจมากต้องมาร้องเพลงของคนที่เราชื่นชอบแล้วก็เรารู้ว่าเขาร้องเก่งจริงๆใช่ค่ะตักใจมากๆเลยเพราะว่าเพลงมันยากมากอะค่ะพูดได้เลยว่ายากจริงๆสำหรับมิ้นแล้วทำยังไงถามจริงว่าเราต้องฝึกร้องยังไงก็รู้ว่าไม่ต้องเหมือนเขามิ้นคิดว่ามิ้นทำเต็มที่กับที่เหมือนกับว่าตัวเพลงเนี่ยรู้ว่ามันยากมากแต่ว่ามิ้นจะทำยังไงให้ได้ให้ทุกคนที่ได้ฟังมีความสุขกับมิ้นให้เป็นมิ้นให้เข้าใจมิ้นว่าเพลงเนี้ยมันหมายถึงไม่ใช่เป็นมารายใช่ค่ะใช่ไหมครับทำให้เป็นมิ้นให้ดีที่สุดนะครับความสามารถเราอาจจะไม่ถึงแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปทำตามใจถึงค่ะนะครับเราก็คือเรานะครับค่ะนะครับหนักใจเหมือนกันนิดหน่อยแต่ว่าหวังว่าจากที่ฝึกซ้อมมาแล้วตลอด1สัปดาห์แล้วมิ้นน่าจะทำได้สมบูรณ์แบบที่ดีเพราะปกติแล้วน้องมิ้นเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะอยู่แล้วแต่เท่าที่อ่านก็คือลุงดีกว่าเพราะว่าคุณพ่อนั่นเรียกพี่ใช่ค่ะเจอเขาบ้างไหมเขามาทุกครั้งไหมคือก็ได้เจอตอนเดินออกไปร้องแล้วก็กลับอะค่ะก็คือเขาไม่ได้ให้เจอเลยไม่สามารถเจอได้โอเคจ้ะลุงเป็นกำลังใจและขอให้วันนี้มินทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้กับเพลง Without You ครับเชิญครับเชิญครับพบกับเพลง Without You จากน้องมิน V5 ครับ
that's just the way the story goes. You're always mine, whereas your sorrow chose. Yes, it chose. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. When I had you there, but then I let you go. น้องมิน V5 ครับเชิญคุณเอครับค่ะน้องมิ้นมีเสียงที่ดีนะคะมีพลังมีน้ำหนักนะคะแต่ว่าปัญหาของเพลงนี้ก็คือเรนจ์มันกว้างมากมันกว้างกว้างฉะนั้นเนี่ยโน้ตตัวต่ำน้องมิ้นถึงไปไม่ถึงล้วงไม่ถึงโน้ตใช่ไหมคะเรารู้ตัวดีที่สุดนะคะพลังดีอยู่แล้วแต่พี่ว่าหนูแบ่งการหายใจผิดที่อะมันแบบบางทีโน้ตร้องไปแค่2ตัวหนูหายใจแล้วซึ่งมันแบบว่าเอ้ยถ้าหนูอึดอีกนิดนึงอะพลังเยอะกว่านี้อีกนิดนึงลมยาวกว่านี้อีกนิดนึงมันจะทำให้ท่อนนั้นสมูทมากๆนะคะฝึกเรื่องกำลังพลังลมปราณดีๆการหายใจนะคะแล้วก็การเบลนด์โน้ตอ่ะการแบบสเลอร์ไถโน้ตไปเนี่ยถ้าหนูไม่แม่นร้องให้ตรงโน้ตอย่างเดียวไว้ไม่เป็นอันตรายค่ะแต่ถ้าอย่างนี้อันตรายค่ะขอบคุณครับคุณปังครับขอชมเชยจริงๆเลยนะครับว่ามีความพยายามและความตั้งใจสูงมากนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากที่สุดเพลงหนึ่งเลยในคืนวันนี้นะครับวันนี้เสียงแหบกว่าเท่าที่เคยได้ยินซ้อมมาครับผม